หัวใจกับตำรวจบุ๋มงงคดีน้องออฟเขียนบาดเจ็บเล็กน้อยทั้งที่สมองหายไปกว่าครึ่งหัวใจกับตำรวจบุ๋มปนัดดางงใบบันทึกการจับกุมคดีน้องออฟตำรวจเขียนว่าบาดเจ็บเล็กน้อยทั้งที่สมองหายไปกว่าครึ่งจากกรณีที่ก่อนหน้านี้บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีพิธีกรชื่อดังนางงามสาวและประธานองค์กรทำดีได้โพสต์เรื่องราวน้องออฟธนกฤตวุฒิโรธงนักแสดงหน้าใหม่ดาวรุ่งจากภาพยนตร์เรื่อง16-19เดือดซึ่งอยู่ดีๆชีวิตต้องผกผันทั้งที่กำลังจะมีชื่อเสียงกลายเป็นเหยื่อจากอุบัติเหตุเพราะถูกหญิงสาวรายหนึ่งเมาแล้วขับชนจนได้รับความเจ็บสาหัสสมองหายไปกว่าครึ่งและปัจจุบันน้องออฟต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงโดยไร้การดูแลจากผู้กระทำล่าสุดวันที่20ตุลาคม65บุ๋มปนัดดาออกมาโพสต์เรื่องราวของนักแสดงหน้าใหม่ดาวรุ่งน้องออฟอีกครั้งเป็นภาพเอกสารใบบันทึกการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจในคดีของน้องออฟซึ่งทางผู้หญิงที่ขับรถชนได้ให้การปฏิเสธทุกข้อหาแถมเจ้าหน้าที่ตำรวจยังเขียนบันทึกการจับกุมว่าน้องออฟรับบาดเจ็บเล็กน้อยทั้งที่สมองหายไปกว่าครึ่งทำเอาบุ๋มปนัดดางงหนักมากออกมาโพสต์ความรู้สึกหลังเห็นใบบันทึกการจับกุมคดีน้องออฟผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเผยว่าเพิ่งได้เห็นใบบันทึกการจับกุมคดีน้องออฟธนกฤตตกใจตำรวจเขียนว่าบาดเจ็บเล็กน้อยสมองหายไปกว่าครึ่งเนี่ยนะแถมไม่มีข้อกล่าวหาเรื่องแอลกอฮอล์ที่มีถึง118และผู้หญิงที่ทำน้องยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานี่คุณแม่ของน้องต้องสู้มาด้วยตัวคนเดียวขนาดไหนตำรวจถึงยอมเอาเรื่องแอลกอฮอล์ใส่ในสำนวนล่าสุดปวดใจกับตำรวจขอบคุณอินสตาแกรมบูมปานาด้าหว่างโซงมหาภัยลุ้นถึงครึ่งหลังก่อนเปิดบ้านชนะนครราชสีมาเก็บ3แต้มไทยลีกหว่างโซงมหาภัยลีโอเชียงรายยูไนเต็ดแม้ว่าจะได้เล่นในบ้านแต่ต้องลุ้นเหนื่อยกว่าจะเฉือนชนะนครราชสีมา FCหุดหวิดขึ้นไปอยู่อันดับ5กว่างโซงมหาภัยลีโอเชียงรายยูไนเต็ดมีโปรแกรมลงสนามฟุตบอลริโวไทยลีกเศษ2022ส่วน23นัดที่10ด้วยการเปิดลีโอเชียงรายสเตเดียมรับการมาเยือนของสวัสดิ์แคทนครราชสีมา FC เมื่อวันที่21ตุลาคมสำหรับกวางโซงมหาภัยไม่ชนะมา4เกมติดต่อกันปัจจุบันรั้งอันดับ6ส่วนสวัสดิ์แคทไม่ชนะมาใน2เกมหลังอยู่อันดับ8ของตารางคะแนนลีกสูงสุดประเทศไทยแข่งรุ่นจิ๋วรวม48ทีมจาก6ช่วงอายุพร้อมลุยบอล7คนแชมป์ชนแชมป์เริ่มเกมแม้ว่าทั้ง2ทีมจะพยายามสร้างเกมรุกเข้าใส่กันอย่างต่อเนื่องแต่ว่าแทบไม่มีจังหวะลุ้นสกอร์แบบจะแจ้งมากนักกระทั่งเข้าสู่ครึ่งหลังนาที77เฟลิเป้อโมริมแนวรุกบราซิลเลียนเจ้าถิ่นอาศัยความสามารถเฉพาะตัวกระชากเข้ากรอบเขตโทษก่อนยิงไกลส่งบอลพุ่งตรงตาข่ายให้เจ้าบ้านเฉือนชนะหวุดหวิดจากชัยชนะดังกล่าวส่งให้ลีโอเชียงรายยูไนเต็ดเก็บเพิ่มเป็น18แต้มขึ้นไปอยู่อันดับ5ของตารางส่วนนครราชสีมายังมีอยู่12แต้มอยู่อันดับ8ของตารางคะแนนต่อไปเต็มที่แน่นอนนาโมลั่น EVOS ใส่เต็มศึกฟรีไฟเวิลด์ซีรีส์ที่ไทยเอกชัยแก้วกรองหรือนาโมโค้ชฟรีไฟของ EVOS ฟีนิกซ์ลั่นไม่อยากพลาดในการแข่งขันชิงแชมป์โลกฟรีไฟเวิลด์ซีรีส์หนนี้เพราะจัดที่ประเทศไทย
EVOS ซีนิกเพิ่งคว้ารองแชมป์ฟรีไฟโปรลีกไทยแลนด์ซีซั่น7หลังเรียกฟอร์มกลับมาได้ในการแข่งขันวันที่2ของรอบไฟนอลทำให้พวกเขาคว้าตั๋วเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกหรือ Free Fire World Series 2022 Bangkok ได้สำเร็จซึ่งนาโมโค้ชของทีมให้สัมภาษณ์กับข่าวสด eSport เรื่องผลงานในโปรลีกฤดูกาลนี้ว่าสำหรับฟอร์มทีมเรายังดีเหมือนเดิมแต่เรามีข้อผิดพลาดเรื่องแผนในวันแรกแต่ก็สามารถเปลี่ยนแผนได้ทันเวลาในการแข่งขันวันที่2ส่วนประเด็นเรื่องการแข่งขัน Free Fire World Series 2022 Bangkok ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้เจ้าตัวกล่าวว่าถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากในความรู้สึกของผมไม่อยากพลาดเพราะปีนี้เป็นการแข่งขันที่ประเทศไทยอยากเห็นน้องๆได้ขึ้นไปนั่งบนเวทีของรายการนี้ส่วนเป้าหมายตอนนี้เราขอผ่านรอบเพลย์อินไปก่อนทั้งนี้อยากฝากถึงแฟนคลับทุกคนนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพวกเราจะทำอย่างเต็มที่แน่นอน น้องเทนนิสย้ำแค้นสาวตุรกีผงาดแชมป์เวิลด์กรังด์ปรีซ์แมนเชสเตอร์การแข่งขันเทควันโดเวิลด์กรังด์ปรีซ์สนามที่3รายการแมนเชสเตอร์เวิลด์เทควันโดกรังด์ปรีซ์2022ที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 ตุลาคมนี้โดยโค้ชเชชัดชัยชเวหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยและโค้ชแม็กร้อยตำรวจเอกชัชวาลขาวละออผู้ฝึกสอนนำน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจจอมเตะสาวเหรียญทองโอลิมปิกเกม2020รุ่น49กิโลกรัมหญิงและฮามันธนกฤตยอดรักรุ่น58กิโลกรัมชายเข้าร่วมการแข่งขันล่าสุดเมื่อวันที่21ตุลาคม65นักกีฬาไทยลงแข่งขันทั้ง2รุ่นไฮไลท์อยู่ที่เทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจจอมเตะสาวเหรียญทองโอลิมปิกเกม2020และล่าสุดเพิ่งจะคว้าแชมป์ปารีสเวิลด์เทควันโดกรังปรี2022ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสลงแข่งขันในรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบ16คนเอาชนะซามีเอลฮอสไซนี่ชาฮัดจากอียิปต์2-0ยกจากนั้นรอบ8คนเทนนิสย้ำแค้นเอาชนะอาบิชากเซมเบิร์กจอมเตะสาวสวยจากอิสราเอลขาดลอย 0-2 ยก 3-12 1-13 โดยก่อนหน้านี้เซมเบิร์กเคยแพ้เทนนิสมาแล้วในรอบแรกโอลิมปิกเกม2020ก่อนที่เซมเบิร์กจะไปเล่นในรอบแก้ตัวและคว้าเหรียญทองแดงในที่สุดต่อที่รอบรองชนะเลิศเทนนิสพบกับชิงเกาจากจีนผลปรากฏว่าเทนนิสยังคงยอดเยี่ยมเอาชนะไป 2-1 ยกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศพบกับมาร์ฟดินเซลจากตุรกีที่พลิกเอาชนะอาเดรียนาเซเรโซอิเกลเซียสจากสเปนคู่ชิงของเทนนิสดีกรีเหรียญเงินเมื่อโอลิมปิกเกม2020เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศน้องเทนนิสยังคงฟอร์มยอดเยี่ยมไล่เตะเอาชนะสาวตุรกี2ยก 1-0 และ 3-2 ผงาดคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านฮามันธนกฤตยอดรักรุ่น58กิโลกรัมชายลงแข่งขันในรอบ32คนปรากฏว่าเอาชนะบรันดอนปลาซาเอนานเดสจากเม็กซิโก 2-0 ยกรอบ16คนเอาชนะโมฮัมเหม็ดลูจากอังกฤษ 2-0 ยกแต่ในรอบ8คนแพ้ให้กับวิโตเดลอควิลาจากอิตาลี 1-2 ยกตกรอบThank you.